หลังจากที่สาวใบเฟิร์นพัศกรลูกสาวสุดที่รักของตลกรุ่นใหญ่จตุรงค์หมกจกประกาศกลางอินสตาแกรมต่อแฟนๆว่าเลิกกับแฟนหนุ่มเคนฮาเซกาวาแล้วและเมื่อแฟนคลับถามย้ำว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้อำกันใช่ไหมสาวเฟิร์นก็ตอบกลับทันทีว่าไม่ได้อำจะอำทำไมงานนี้แฟนๆต่างก็ใจหายเพราะติดตามทั้งคู่มานานและเห็นว่าเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันแต่เรื่องของความรักอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนเป็นหลักสาวใบเฟิร์นได้โพสต์รูปภาพของโคสเปรานักแสดงหนุ่มสุดฮอตชาวอิตาลีลงใน IG พร้อมแคปชั่นคนใหม่ขอแบบนี้สาธุสาธุสาธุแฟนๆจึงเข้ามาแซวและถามถึงแฟนหนุ่มอย่างเคนฮาเซกาวาซึ่งสาวใบเฟิร์นก็ตอบกลับสั้นๆว่าเลิกกันแล้วค่ะวันที่2พฤษภาคม2562สาวใบเฟิร์นโพสต์รูปภาพคู่กับคุณแม่และเขียนข้อความว่าขออยู่กับแม่นี้ไปอีกพักหนึ่งนะไม่รีบ